ในช่วงฤดูฝนทุกสิ่งดูชุ่มฉ่ำหมู่แมกไม้ก็เขียวขจีโดยเฉพาะสถานที่ที่ห่างไกลชุมชนผู้คนบนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวรอยต่อระหว่างจังหวัดพิษณุโลกและอุตรดิตถ์สถานที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่ความเขียวขจีแต่ยังมีมนต์เสน่ห์ด้วยป่าสนและดอกไม้ที่พากันเบ่งบานในฤดูฝนกลายเป็นทุ่งดอกไม้ที่มีสีสันพาให้ร่าเริงใจอยู่เต็มท้องทุ่งหนึ่งในนั้นคือดอกงอนนาคซึ่งออกโทนสีม่วงผลิดอกอยู่ใต้ต้นสนพาระคนให้นึกถึงเรื่องราวความงดงามดุจสวงสวรรค์ไม่แปลกที่จะมีผู้คนที่นิยมชมไพรและความงามพากันขึ้นบนเขาไปเกือบถึงยอดภูสอยดาวท่ามกลางฤดูฝนเพื่อยนโฉมทุ่งดอกสวงสวรรค์และลงหลักกลางเต็นท์อยู่บริเวณลานสนจุดสูงสุดของภูสอยดาวปัจจุบันอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวได้จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือวันศุกร์วันเสาร์จนถึงวันอาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษบางวันเข้าไปพักเต็มพื้นที่จำนวนกว่า450คนแต่ละคนต่างหลงมนต์เสน่ห์ของทุ่งดอกงอนนาคที่ปะปนไปกับต้นสนท่ามกลางความร่มรื่นของหมู่เมฆฝนที่ประดุจดังหมอกในฤดูหนาวทั้งได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเกินคำบรรยายจึงต่างพากันเก็บภาพและไลฟ์สดเพื่อเผยแพร่ความพิเศษออกไปสู่โลกภายนอกนายฟารุตใจทัดกุลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวบอกว่าในปี2567นี้ดอกงอนนาคเบ่งบานสีม่วงจนเต็มท้องทุ่งของลานสนสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากอากาศบนภูสอยดาวมีความหนาวเย็นในฤดูฝนนักท่องเที่ยวสามารถชมทะเลหมอกในยามเช้าและชมทุ่งดอกได้ตลอดทั้งวัน